นี่ครับนี่คือนกกระยางแดงตรงไหนอ่ะสมัยก่อนบ้านผมติดน้ำนะครับผมก็จะพายเรือไปตามน้ำแล้วกระยางแดงมันจะพรางตัวได้ดีมากเลยครับก็หาเช้ากินค่ำนี่ครับก็เอามาพายตีกินเอาครับกระดูกมันเยอะแต่ก็ผัดได้จานหนึ่งอะไรครับนี่น่าจะเป็นลูกมันปะหรือโตแล้วไม่รู้โซนี้นี่สูงเยอะขนาดนี้เลยนกกระยางแดงรอดัก